สวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์นะคะวันนี้พี่เนตจะพาเพื่อนๆมาปลูกกุหลาบหินกันนะคะกุหลาบหินเป็นซักคูเลนต์เป็นไม้อวบน้ำนะคะก็กำลังเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไปนะคะตัวนี้ก็คื เราตัดจากต้นแม่พันธุ์มานะคะเพื่อที่จะมาทำการปลูกนะคะจะตัดทิ้งเอาไว้สักวัน2วันก็ได้นะคะสายพันธุ์พวกนี้ก็คือตัดมาแล้วสามารถปลูกได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้รากออกก็สามารถปลูกได้นะคะก็มาปลูกกันเลยนะคะดินนะคะดินที่ใช้ปลูกก็จะมีส่วนผสมของดินร่วนนะคะเป็นดินร่วน1ส่วนจะเป็นดินใบก้ามปูเป็นดินใบก้ามปูนะคะร่อน1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนนะคะและทรายอีก1ส่วนนะคะมูลบัวเก่านะคะสักประมาณ1ส่วน4นะคะและก็มีแกลบดิบนะคะแกลบดิบเก่าอีกประมาณ1ส่วน4นะคะใครมีพิษมอสหรือหินภูเขาไฟนะคะจะใส่ไปด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมดินปลูกนะคะก็มาดูวิธีการปลูกกันเลยนะคะตัวนี้เป็นกุหลาบหินที่เราตัดมาได้นะคะก็ตัวนี้ตัดมานะคะเราก็ริใบข้างล่างนะคะออกประมาณสัก 2-3 ใบลักษณะนี้นะคะใบที่เด็ดออกมาก็ใส่ไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะไปวางใบให้เกิดได้นะคะตัวนี้เป็นใบที่เราเด็ดออกมานะคะก็ทำลักษณะนี้นะคะเด็ดใบออก 2-3 ใบเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะคะก็สามารถนำลงไปปลูกในกระถางกระถางก็ดูให้พอเหมาะกับต้นกุหลาบหินนะคะต้นกุหลาบหินถ้าเป็นต้นเล็กก็ใส่กระถางเล็กนะคะถ้าขนาดใหญ่ขึ้นมาก็สามารถใช้กระถางที่ใหญ่ขึ้นมาได้นะคะไซส์ประมาณนี้พี่นิดก็จะใส่กระถาง2นิ้วนะคะเรียกว่ากระถาง2นิ้วนะคะจะใส่ประมาณ3กิ่งนะคะพันประมาณ3กิ่งก็ทำการปลูกเลยค่ะค่อยๆแทงลงไปนะคะถ้าดอกใหญ่ก็ใส่แค่ดอกเดียวก็พอนะคะตัวนี้ดอกเล็กพี่นิดก็จะใส่3เพื่อความสวยงามนะคะเด็ดใบล่างออกปลูกเสร็จเราก็นำไปไว้ตรงที่มีแสงแดดครึ่งวันแสงแดดลำลายก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอาไปโดนแดดเลยรอจนรากออกนะคะรากออกแล้วค่อยขยับหาแสงนะคะช่วงนี้เราก็ลดน้ำสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะฉีดพรมสัปดาห์ละ3ครั้งเป็นไม้ยอดฮิตยอดนิยมอีก1ตัวนะคะตัวนี้ก็ผลิตกันแทบไม่ทันเลยนะคะสำหรับกุหลาบหินนะคะตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ของไทยนะคะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระถางเล็กๆนะคะถ้ากระถางใหญ่ขึ้นมากระถางใหญ่ขึ้นมาก็จะใส่ประมาณ3นิ้วตัวนี้เป็นดอกใหญ่ก็ใส่กระถางใหญ่นะคะสามนิ้วก็จะใส่ประมาณนี้นะคะลิใบไม่สวยออกลิใบล่างออก